ตัวเลขที่เราคาดหวังจากการปฏิรูประบบภาษีแล้วก็การเก็บภาษีใหม่ๆรวมถึงการจัดการงบประมาณใหม่เพื่อจะใช้สิ่งที่เราเสนอมาเนี่ยตีเป็นตัวเลขกลมๆเท่าไหร่ถ้ารวมทั้งจัดสรรงบประมาณเดิมด้วยเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษีด้วยแล้วก็ภาษีตัวใหม่ๆด้วยเนี่ยก็รวมแล้ว 650,000 ล้านบาท 650,000 ล้านและนี่เป็นการประมาณการแบบขั้นต่ำด้วยขั้นต่ำด้วย 650,000 ล้านทีนี้จุดที่เราต้องการจะใช้คือสิ่งที่ก้าวไกลเสนอมาคือระบบรัฐสวัสดิการตัวที่คนให้ความสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งคือเรื่องของผู้สูงอายุบำนาญซึ่งเราจะใช้ประมาณสัก400,000400,000ในปี2570ก็คืออีก4ปีข้างหน้าใช่ครับค่อยๆกระเถิบขึ้นไปครับคำถามคือเยอะนะ400,000กับเลขที่เราเก็บได้นะผมตีกลมๆหน่อยนะ650,000กับเราใช้ไปเบื้องต้นแล้ว400,000เนี่ยมันเหลือที่ใช้อีกแค่ประมาณสัก200,000กว่าอย่างเงี้ยคืออันนี้พอหรือเปล่าคืออย่างนี้คือที่เราออกแบบดีไซน์มาให้มันเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็ตรงไปตรงมาว่า650,000 ล้านบาทที่ใช้จัดรัฐสวัสดิการเงินจะมาจากไหนก็เลยทำให้มันเท่ากันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราประมาณการเนี่ยมันเป็นขั้นต่ำอาจจะได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเก็บหรือว่าอะไรก็ตามด้วยซ้ำไปนะคะที่เราพยายามทำแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเราจะไม่พยายามเพิ่มภาระทางการคลังคือไม่กู้เพิ่มไม่กู้เพิ่มนะถึงแม้ว่าจะมีรัฐสวัสดิการแต่ว่าเราก็จะไม่มีการกู้เพิ่มให้มันเป็นงบประมาณสมดุลในตัวมันเองของสวัสดิการดังนั้นเนี่ยการที่ผู้สูงอายุจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยเราก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาษีตัวที่มันไม่ได้ขึ้นลงๆตามเศรษฐกิจว่าง่ายๆนะคะคุณแบบที่ดินคุณราคาเคยลดลงไปละที่ดินคุณราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมถ้าเกิดเราเก็บภาษีจากที่ดินเก็บภาษีจากทรัพย์สินพวกนี้มันจะค่อนข้างเสถียรกว่านะคะแล้วมันก็จะทำให้สวัสดิการของประชาชนเนี่ยมั่นคงด้วยมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคำนวณมาแล้วทีนี้พอยิงไปในอนาคตเนาะเราก็คำนวณไปแล้วในอนาคตเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับระบบภาษีเราไม่เก็บอะไรเพิ่มเลยแล้วเราจะต้องมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินบำนาญหรือว่าสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยไปในอนาคตอะไม่ไหวโอ้โหการคลังเละแน่นอนนี่แหละค่ะเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มด้วยนะคะจัดสรรงบประมาณใหม่ตรงนี้เนี่ยเพื่อทำให้ภาระในการคลังในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่เป็นปัญหานะมันมีทางออกของมันอยู่แล้วนะคะรับรองว่าถ้าไปถามพรรคอื่นที่มีนโยบายคล้ายกับเราเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจัดสรรงบประมาณภายในไม่ได้ทำไม่ได้แสดงว่าเขากำลังไม่ได้พูดความจริงกับคุณอยู่นะคะคือมันต้องไปรีดส่วนอื่นมาด้วยแล้วก็เพิ่มส่วนใหม่ด้วยถูกค่ะถึงจะทำให้เกิดความมั่นคงของสวัสดิการแล้วก็การคลังของเราด้วยถ้าทำเรียกว่าอะไรถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจริงๆอ่ะไอ้ส่วนที่พูดมามันทำได้แน่ๆใช่ไหมคือคนอาจจะฟังดูว่าเฮ้ยแต่จริงประเทศไทยมันก็พูดเรื่องนี้กันมานานในการเก็บภาษีตัวใหม่หรือการทำอะไรรีดภาษีจากของเดิมแต่มันสุดท้ายมันก็ล้มเหลวทุกทีแต่ถ้าก้าวไกลได้มีอำนาจเต็มๆนะทำได้มั่นใจแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าจะเล่านะก็คือที่มันประสบความล้มเหลวที่ผ่านมาทั้งภาษีที่ดินแบบรายแปลงกับภาษีมรดกเนี่ยที่สุดท้ายแล้วแบบจัดเก็บได้นิดเดียวนะแล้วก็โหข้อยกเว้นมากมายมหาศาลเนี่ยตัวตั้งต้นอ่ะดีแต่ว่าพอเข้าการใช้ไปในสภาในกรรมธิการเนี่ยเขามีเครื่องคิดเลขมาเครื่องนึงอ่ะแล้วเขานั่งกดว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่หมายถึงตัวสสคุณนึกออกไหมตอนนั้นยังเป็นสนช เขามีเครื่องคิดเลขมานั่งกดของเขาเองเลยแล้วคุณดูว่าสสหน้าตาของว่าที่สสพรรคก้าวไกลหน้าตาเป็นยังไงเขาจะมานั่งกดเครื่องคิดเลขตรงนี้ไหมเขาจะสู้เพื่อใครเอ๊ะยังไงครับเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าพวกคุณดูจนแต่ว่าเราจนจริงๆเขาจะคิดในใจก็จบแล้วแค่นับนิ้วก็ได้แล้วถูกไหมว่าเขาจะสู้เพื่อชนชั้นไหนอ่ะถูกไหมโอเคโอเคดังนั้นเนี่ยนโยบายทุกอย่างนะคะนอกจากจะมีการทำพรบเตรียมยื่นในวันแรกที่เราเปิดสภาแล้วเนี่ยนะคะเรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำความเข้าใจทำงานทำความคิดกับประชาชนด้วยว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีรัฐสวัสดิการใช่โอเคโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ